ฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เลยครูขารบกวนเคลียร์ให้หน่อยค่ะจัดเด็กมาฝั่งนี้เลยค่ะทุกคนเลยทุกคนเลยค่ะนะฮะขอเวลาตรงนี้ประมาณ10นาทีนะครับให้กับแฟนๆนะฮะโอ้โหต้องเตรียมเลยโอ้โหขอบคุณลูกขอบคุณมากเลยนะครับน้องๆอยากจะบอกว่าบอสเป็นทุกอย่างให้กับพวกเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อครัวไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือว่าจะเป็นต่างๆนะคะและที่ลืมไม่ได้ครับขอบคุณไปยังไม่ว่าจะเป็นพี่ปูนะครับพี่ปูของทีมแกนไทยแลนด์ที่ดูแลพวกเราเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับรวมไปถึงพี่เอ๋อาจารย์แม็กแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายของมิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยตั้งแต่เราร่วมงานกันมาจนถึงวันนี้ยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็น่ารักตลอดมานะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะทุกฝ่ายเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆ3วันติดนะฮะที่นอนอยู่ตรงนี้กินอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ร่วมเหนื่อยด้วยกันนะคะเพราะว่าเราจะนัดบ็อกกิ้งเวทีกันประมาณบ่าย3น้องๆนางงามก็จะมาร่วมกันที่นี่ก่อนจะถึงเวลาแสดงนะคะใช่ครับวันนี้ถือว่าพวกเขาเหนื่อยครับคนเบื้องหลังอยากให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้กับแดนเซอร์นะครับซึ่งเป็นอีก1หน่วยงานเล็กๆนะครับแต่ไม่เล็กเป็นอีก1หน่วยงานที่แบบอยู่เบื้องหลังที่หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เป็นเองพวกเขาคืออีก1องค์กรของหมอลำที่ทำให้บนเวทีมีสีสันและก็สนุกสนานใช่ครับยิ่งใหญ่อลังการได้อยากจะบอกว่าทุกหน่วยงานทุกการขับเคลื่อนของศิลปินหมอลำไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะคะขอบอกกับทุกท่านที่เพิ่งรับชมหมอลำเป็นครั้งแรกอยากจะบอกว่าทุกฝ่ายสำคัญมากๆเลยนะคะมาแล้วนะโอ้โหทีมโอ้ยสู้กันได้เนาะสาธุเด้อลูกแก้ววิเศษเป็นอีได้ไหมเนาะเป็นอีเด้อเป็นอีเด้อพลังยางได้ดิเอาหนาขึ้นมาลืมพูดดิขอบคุณมากๆเลยนะครับโจ๊กก่อนทุกช็อตเลยนะโจ๊กมึงอ่ะขอบคุณยอดฟอลโล่น้องโจ๊กให้เยอะมากเลยขอบคุณไปอย่างสูงนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น้องแฟนๆเชื่อไหมครับว่าเราไม่ได้มีการซ้อมดนตรีกับนางงามซึ่งอาจารย์ดนตรีเนี่ยแกะโน้ตวันต่อวันสำหรับเพลงที่น้องๆได้ร้องกันอยู่นะครับถือว่าทำงานกันอย่างหนักหน่วงแล้วก็แบบเข้มแข็งกันมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณบอสจริงๆที่แจกรางวัลน้ำใจนะครับนักร้องคนละ 2,000 บาทนักเอกคนละ 2,000 นะฮะขอบคุณค่ะนักเอกพระเอก 2,000 แดนเซอร์ 500พี่แม็กและเอมอนรับไป50บาทไม่บอสบอกหลังไปแล้วเขาคือมาตอนแถวน้ำมูบอสเอมอนบอสบอกแล้วนะครับแฟนๆเป็นพยานนะฮะบอกว่าพิธีกรฝากหวานทำงานตั้งแต่งานแกรนด์มาจนถึงวันนี้บอสจะส่งค่ารถกลับบ้าน 20,000 บาทนะครับวันนี้บอสจะให้กลับบ้านนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับนี่เป็นเซตอาจารย์ดนตรีค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ดนตรีทุกท่านผู้ปิดทองหลังพระให้กับศิลปินนะครับเดี๋ยวทุดสมพู่ผู้ไหนอะทุดสมพู่พระเอกเด้พระเอกพระเอกโอ้ยพระเอกจะได้มาคือซุ้มซึ้งมือบ้านนี่แท้เดี๋ยวเอมเอามันกระเป๋าถือมาหนึ่งตัวอันนี้พระอันนั้นเอกหลวงพ่อมานะคะทุกท่านเลยทุกแผนกเลยนะคะบอสบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ขึ้นมารับบนเวทีถือว่าสละสิทธิ์สละสิทธิ์ครับดาวินได้แล้ว600เงินบัตรผู้สูงอายุเชิญห้องชุดครับห้องชุดเร็วๆป้าอีนันนอนอยู่ไกลบรรยากาศแซ่บสุดมากห้องชุดมาเลยครับเร็วนี่ค่ะนะฮะเราจะกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ผู้สอนตำแหน่งคนละสองเที่ยวในวัดสัวโอ้โหดาวร้ายขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณบอสนะครับขอบคุณจากใจนะครับเอามาแล้วเท่าไหร่วันนี้ติเอามาไหนได้ไหนนอนสมบัติของวัดได้นี่โอ้ขอบคุณมากๆเลยว้าวขอบคุณนะชมรมผู้สูงอายุนะครับอ่ะพี่หนึ่งดินนะครับโอเคสักครู่นะครับวัดกำลังโคลีนะคะพี่หนึ่งดินครับขอบคุณมากนะวันนี้แจก 100,000 นะครับบนเวทีขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ตะวันอิสระไทยศิลป์ครับวันนี้พร้อมจิ้มไลน์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับนี่แหละครับพี่น้องหาบ้างยากเท่หาบ้างยากของไหนเพราะว่าเวทีของเราให้ขึ้นมาตั้งแต่ความสวยความงามอันนี้พี่น้องเห็นนอนลูกไก่มาได้ยินเสียงเงินเมาเงินกับลูกเด้คนเบื้องหลังอันนี้ตัวตลกสาวของเราครับมันมีคาร์ด 1,000 บาทเย้ค่ะอันนี้รอบได้ป่ะนี่เดี๋ยวรออีกรอบนึงโอเคอาจจะหมดแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ลูกสาวหัวหน้านะครับอันนี้ลูกสาวล่าหัวหน้าวงนะครับโอ้ท่านเห็นไหมเราต้องมีส่วนแบ่งนะเนี่ย
ขอบคุณนะครับว้าวพี่เพวาครับน้องกล้วยขึ้นมาประเดี๋ยวบางเงินได้นั่นแต่หอมแก่พ้นจะซื้อโอ้โหน้องกล้วยเปลี่ยนกระมวลแล้วก็ต่อด้วยน้องแอนค่ะน้องแอนแอนใช่แอนตาซินค่ะพอไม่เอ่ยหมอเมาไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหสักครู่คือบรรยากาศสดๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้บอสแจกจริงนะคะแล้วก็ให้สินน้ำใจกับศิลปินทุกท่านนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนในการทำงานต่อไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะประกาศ FC ใหม่อีกรอบนึงก้อนนี้วันนี้แจก 100,000 นะครับแล้วก็วันที่อยู่งานแกรนก็แจกอีก 100,000 รวม 200,000 บาทครับมอบให้กับพระเกียรติวัฒนศิลป์นะครับเป็นผ้าขนมนะฮะขอบคุณจริงๆเลยนะครับเป็นเงินคนละก้อนกันนะครับเดี๋ยวให้บอสไปที่ครัวเลยนะคะเพราะว่าแม่ครัวขึ้นไม่ไหวเพราะว่าแม่ครัวสักจะประมาณ90กว่าแล้วค่ะขอบคุณพี่น้อยครับลงมาสิเดี๋ยวใส่ดีแช่อยู่กันเลยแม่ครัวกันได้ครับอันนี้คือทีมแบ็กสเตจทีมเวทีนะครับค่ะผู้ติดตั้งสถานที่เวทีทำการแสดงให้เราได้ยืนไม่มีคอนวอยเราก็ไม่มีเวทีขึ้นยืนนะคะใช่ครับหลังจากตั้งเวทีเสร็จแล้วไม่มีแดนเซอร์เราก็ไม่มีตัวประกอบด้านข้างเพื่อที่จะทำให้โชว์ของเราดูสมบูรณ์แล้วก็สวยงามใช่ครับต้องบอกว่าคอนวอยก็อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของวงการหมอลำถ้าไม่มีคอนวอยก็ไม่มีเวทีให้เรายืนไม่มีไฟแสงไม่มีไฟสีไม่มีไฟเสียงนะครับความยิ่งใหญ่อลังการก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกแผนกทุกตำแหน่งคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้กับระเบียบวัฒนศิลป์ยืนหยัดอยู่ได้จนครบ58ปีนะครับและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะที่ทุกท่านซื้อเข้ามาหรือว่าอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับบอสนั่นก็คือการต่อยอดต่อลมหายใจให้กับศิลปินของทีมงานระเบียบวาทศิลป์ค่ะครับแล้วก็จะรอบสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้พบกับงานโชว์วันนี้บอกว่าเราเชิญน้องเอฟันอันเดมอนฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเรื่องของงานโชว์บนเวทีในช่วงของหมอลำไรซิ่งสตาร์เราจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายให้กับแฟนๆได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนอยากจะบอกว่าโชว์ที่เราเตรียมมาในวันนี้นะคะเป็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็แน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้น้องๆทุกคนก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับจัดสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงสิ่งต่างๆเพื่อให้แฟนๆที่มารอชมได้อย่างสนุกสนานและเต็มอิ่มแน่นอนสำหรับในช่วงของสามสาวหมอลำไรซิ่งสตาร์ของเรานะครับ100บาทในค่ำคืนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผู้ใดที่เดินข้างมาแต่หัวคำกับสิเดเบิ้งอีกหนึ่งศาสตร์หนึ่งศิลป์ของศิลปะของมาลองมาล่ำหนึ่งก็คือล่ำเรื่องต่อก่อนคนถามมาแตกต่างกันจังไหนล่ำเรื่องกับลิเกแตกต่างกันยังไงครับล่ำเรื่องก็คือหมอล่ำเรื่องผลแกนของเง่าก็คือใช้ภาษาอีสานในการดำเนินโครงเรื่องแต่ว่าลิเกก็ใช้เป็นสำเนียงของภาษาภาคกลางก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนพี่น้องครับขออนุญาตนะครับหมอลำจะใส่รองเท้าแบบแม็กใส่นะครับใช่ค่ะแต่ลิเกจะไม่ใส่รองเท้าอันนี้คือข้อแตกต่างของศาสตร์แต่ว่าชุดการแสดงจะมีความคล้ายกันขอบคุณนะฮะและเชิญบอสอีกรอบนึงครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะเอ็มทำข้อสิแดงทั้งโม่เอ็มไอ้แม่ว่าจะรับก้อนข่อยซาบเบาหวานข่อยจะชอนรับแล้วบอสส่งให้รถกลับบ้านขอบคุณครับพิธีกรจะได้พะโยพี่น้องเป็นพยานนะครับบอสสองงานแล้วนะบอสสองงานใหญ่แล้วบอสขอบคุณสี่พันพี่แม็กเอวอนเราขอบคุณมากให้บอลหน่อยครับนิดนึงครับโอ้โหขอบคุณโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่สนุกดูมิสแกรนด์ต้องดูระเบียบวาทศิลป์แล้วก็ดูศิลปินเกี่ยวข้องกับหมอลำทั้งประเทศไทยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับระเบียบวาทศิลป์ขอให้ทุกคนเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพยังพร้อมยังพร้อมครับอวยพรไม่เลยเพราะรู้ว่าจะไปศรีสะเกษครับและกลับมาเจอกันใหม่24 25 26 27สำหรับน้องแป้งโกะน้องแนนน้องอิงฟ้าเดี๋ยวโอนบัญชีให้คนละ 20,000 บาทขอบคุณทุกท่านครับเสียงของพี่กับพี่นวัดอิสระไกรศิลป์ครับเดี๋ยวจะถ่ายแม่ว่าขออนุญาตนับก่อนเออนับพี่ก่อนเออ